ินน้ำตาลจากผลไม้มากๆทำให้เซลล์แก่เร็วไหมคะยาดาว่าไงสำหรับยาดากินผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วกินผลไม้เพิ่มขึ้นค่ะร่างกายดีขึ้นอย่างตกใจภายในเวลาอันแป๊บเดียวแล้วก็ในเรื่องของน้ำตาลผลไม้เนี่ยเราถูกมองให้กลัวเพราะว่าในน้ำตาลเขามองว่ามันมีกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสครับซึ่งถ้าในแง่ของคำว่าฟรุกโตสเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์ค่ะเป็นไขมันที่ไปพอกอยู่ที่ตับหรืออะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยในเรื่องของฟรุกโตสในผลไม้เนี่ยมันต่างกับฟรุกโตสที่เขาบอกว่ามันแย่ไอ้ฟรุกโตสที่บอกว่ามันแย่คือในน้ำหวานไฮฟรุกโตคอนไซรัปใช่ค่ะอันนั้นน่ะเข้ามาพังยับทีนี้มันมีงานวิจัยนึงหนูตกใจมากแต่หนูโพสต์คลิปเคยโพสต์คลิปไปแล้วเขาทำการทดลองเลยว่าถ้ากินผลไม้เนี่ยน้ำตาลในเลือดจะเป็นยังไงเขาก็เลยให้กินพวกเบอร์รี่โอเคเบอร์รี่มันก็ไม่ได้น้ำตาลสูงใช่ไหมคะพี่ชัยครับกินเบอร์รี่เต็มลูกแล้วเขาก็วัดน้ำตาลที่เบอร์รี่มันขึ้นทีนี้เขาก็ให้กินน้ำเบอร์รี่ค่ะทีนี้เอ้ยให้กินกับขนมปังขาวหรือเปล่านะคือให้กินกับของแย่เลยค่ะแต่ผลปรากฏว่าแทนที่มีน้ำตาลเข้าไปแล้วมีน้ำตาลเบอร์รี่เพิ่มน้ำตาลสองเซตที่มาชนกันต้องระเบิดน้ำตาลเพิ่มแต่ปรากฏว่าพอเอาน้ำตาลเบอร์รี่ใส่เข้าไปมันกลับช่วยไปลดแล้วเขาก็มองหาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นไฟเขาคิดว่าไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลครับแต่พอเขาตัดไฟเบอร์ออกสกัดเหลือแต่น้ำ มันทำไมมันยังช่วยลดน้ำตาลได้อยู่เขาก็ค้นพบว่ามาจากสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เหมือนผลไม้เนี่ยเขามีของดีที่เราอ่ะอาจจะคิดไปเองว่าเขาร้ายแต่จริงแล้วธรรมชาติสร้างผลไม้มาเพื่อให้เราเป็นโรคเหรอทั้งที่อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นผลไม้เนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราสามารถกินผลไม้ได้เลยถ้าธรรมชาติสร้างเราให้มากินของนี้แล้วตายเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันที่ธรรมชาติสร้างสิ่งนี้มาสำหรับหนูมองว่าผลไม้นี่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเซลล์เราเนี่ยไปเจอไขมันของทอดไขมันขาแข็งไขมันนมเนยไข่ต่างๆสาเหตุที่ทำให้เราป่วยจากการกินผลไม้เพราะในปัจจุบันนี้เราปลูกผลไม้ที่มีความหวานน้ำตาลสูงได้ทุกฤดูเลยเราเลยมีให้กินได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนตอนที่เราอยู่ในยุคนักล่าเนี่ยเราต้องแย่งการกินผลไม้กับพวกลิงและอีกอย่างเราไม่มีตู้เย็นสต็อกอาหารด้วยจึงทำให้สาเหตุที่เราป่วยจากการกินผลไม้ก็เพราะเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเกินไปในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งแย่ๆมาหลายประตูเหลือเกินจนสุขภาพเราแย่พอสุขภาพเราแย่แล้ววันหนึ่งมีคนดึงตัวเนี้ยมาบอกว่าไอเนี้ยไม่ดีฟรุกโตสที่อยู่ในผลไม้แย่กินเข้าไปแล้วร่างกายจัดการไม่ได้กินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันทีนี้การที่กินฟรุกโตสเข้าไปแล้วจะไปเป็นไขมันในร่างกายตามที่เขาบอกนะมันถูกครึ่งเดียวก็คือmetabolism คุณพังการเผาผลาญคุณไม่ดีคุณอาจจะเป็นกลุ่มของพวกโรคเขาเรียกว่าอะไรล่ะการเผาผลาญที่มันเสียคือมันไปพังจากอย่างอื่นมาก่อนใช่ไมโตคอนเดรียแย่ลงทุกอย่างแย่ลงคุณมีสภาพการจัดการน้ำตาลที่ผิดปกติอินซูลินที่ผิดปกติหลายอย่างแล้วพอเวลาที่คุณเอาฟรุกโตสเข้ามาอีกตอนนี้คุณทำฟรุกโตสไม่ได้แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้เขาก็เลยมาชงว่าฟุกโตสเนี่ยมันทำหล่มสุขภาพทำลายสุขภาพแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเรามองในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่สุขภาพดีคนที่แข็งแรงกระบวนการเผาผลาญดีกลับพบว่าฟุกโตสไม่ได้ทำลายคนเหล่านั้นถามว่าในกล้วยหอมมันมีฟุกโตสอยู่เท่าไหร่คุณเคยเห็นคุณลอยกินกล้วยหอมทิ้งเป็นขนาดไหนกินข้าวหมากเข้าไปกินโอ้โหแล้วทำไมคุณลอยไม่มีปัญหากับเรื่องของฟรุกโตสเลย แสดงว่าคุณลอยจัดการฟรุกโตสได้ ยาดากินเข้าไปแล้วยาดาไม่มีปัญหาแสดงว่ายาดาจัดการฟรุกโตสได้ แต่ถ้าคนที่มันจะมีปัญหาไม่ต้องฟรุกโตสหรอกต่อให้คุณมีอินซูลินที่มีปัญหาคุณเบาหวานคุณกินแค่กลูโคสบอกว่าจัดงานการง่ายกว่าฟรุกโตสคุณยังมีปัญหาเลยขนาดตัวนี้ง่ายกว่าแล้วนะยังมีปัญหา มันก็วัดอยู่ว่าวันนี้คุณมีปัญหาแล้วหรือยังกับฟุกโตสเนี่ยทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเนี่ยมันมีปัญหาการกินฟุกโตสไหมก็ขอให้เช็คได้โลกแห่งวิทยาศาสตร์อ่ะคุณกินฟุกโตสทุกวันจากผลไม้กินทุกวันอ่ะกินกล้วยหอมวันละ 2-3 ลูกแล้วแต่เนาะกินอะไรที่มีฟุกโตสเข้ามากินให้มันครบเดือน
แล้วคุณก็ไปฟอลโล่เลือดดูถ้าฟุกโตสมีปัญหาจริงคือไตรกลีเซอไรด์จะขึ้นใช่ไหมไตรกลีเซอไรด์มันจะขึ้นทีนี้ก็ไปดูตรวจดูไขมันในช่องท้องนะไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มแค่ไหนถ้าสมมติว่าพอคุณกินไปครบ1เดือนคุณกินต่อไปเดือนที่2แล้วคุณตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าค่าของคุณยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลง มันเป็นการพิสูจน์จริงว่าคุณน่ะมันจัดการฟุกโตสได้จริงหรือไม่จริง ไม่ใช่คำพิพากษาของใครมาบอกว่าคุณกินฟุกโตสไม่ได้กินเข้าไปไขมันพอกตับ แต่ถ้าคนที่กินเข้าไปแล้วไขมันไม่พอกตับแสดงว่าคุณเหมาฉันไม่ได้นะ ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ใครที่จะกินฟุกโตสนะครับแล้วก็ไม่สบายใจนะเริ่มต้นเลยเซตศูนย์ก่อนคุณตรวจค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเช็คไขมันในช่องท้องเช็คให้ครบแล้วเริ่มใช้พฤติกรรมการกินฟุกโตสไปแล้วพอกินไปแล้ว1เดือนตรวจใหม่ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งตรวจใหม่คุณโฟลโล่ติด3เดือนคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมการกินฟุกโตสจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ฟุกโตสเนี่ยจริงๆจะบอกว่าโปรเฟสเซอร์บางคนบอกเลยนะมันใช้ไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยไปเป็นไขมันอยู่ในตับอย่างเดียวโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับป่วยกันหมดทุกคนกินเข้าไปต้องมีไขมันในเลือดสูงต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างสูงแต่คุณเคยเห็นว่าหลายคนที่กินผลไม้ยกตัวอย่างเช่นคุณลอยเขาไม่ได้มีปัญหาตรวจเลือดเขาก็ปกติหมดเขาไม่มีไขมันแทรกในช่องท้องไม่มีที่ตับแสดงว่าเขาจัดการได้ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้แหละข้อมูลมันรับมาแล้วว่ามันมีปัญหามันก็ถูกครึ่งเดียวมันไม่ถูกทั้งหมดเราก็เลยดูนะตอนนี้ก่อนถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเบาหวานอยู่มีโรคอ้วนโรคไขมันพอกตับอยู่คุณควรจะลดฟุกโตสแน่นอนแต่ถ้าคุณปกติแล้วคุณตัดการกินผลไม้ทิ้งคุณกำลังตัดสิ่งประโยชน์อย่างอื่นเช่นสารต้านอนุมูลอิสระที่ควรจะได้วิตามินแร่ธาตุที่ควรจะได้ถูกต้องไหมทีนี้เอาแค่ง่ายๆฟุกโตสอ่ะยาดาที่ใช้กันตอนเนี้ยฟุกโตสเอาไปทำขนมเลยอ่ะคือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนี่คือโคตรฟุกโตสเลยแหละคือมันไม่ค่อยกระตุ้นอินซูลินนะแต่ฟุกโตสมันสูงก็บอกว่าฟุกโตสในน้ำตาลมะพร้าวสูงขนาดนี้กินเข้าไปพอกตับแน่เลยทีนี้ถ้าคุณสรุปอย่างนั้นคนสมัยโบราณต้องไขมันพอกตับหมดเพราะมันไม่มีน้ำตาลอุตสาหกรรมให้กินไม่มีแต่น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าคุณกินน้ำตาลมะพร้าวเกินกว่าขอบเขตที่ร่างกายคุณจัดการได้จากคนโบราณหรือจากคนสมัยนี้ก็ซวยหมดทีนี้คนโบราณเวลากินน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไม่ค่อยมีภาวะไขมันพอกตับยกเว้นคนโบราณที่เป็นเจ้าขุนมูลในที่มันกินทุกวันใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างฟุกโตสก็มีจุดเกินแต่มันมีจุดพอดีดินี่ทำไมเราถึงไปปฏิเสธว่ามันไม่มีความพอดีตีทิ้งทั้งหมดทั้งยวงตรงนี้จึงไม่มีความเป็นธรรมให้กับฟุกโตสพี่ก็เลยว่าพี่จะเป็นทนายแก้ต่างให้ฟุกโตสเหมือนกันเอาโอเคมันก็ต้องมีตัวค้านตัวแย้งดิแสดงว่าฟุกโตสกินให้เป็นประโยชน์ก็ได้กินให้ฆ่าเราก็ได้ก็เหมือนกับกูโคนั่นแหละไขมันก็เหมือนกันกินให้เป็นประโยชน์กินเกินเหตุดูสิคุณก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะอันนี้เป็นคำพูดของหมอเจคอบนะคะหมอเจคอบเนี่ยเขาเอาผลไม้ไดเอทเนี่ยที่มีแต่ฟรุกโตสทั้งหลายเนี่ยไปรักษาเบาหวานนะพี่ชัยไปรักษาเบาหวานแล้วก็ไปรักษามะเร็งคือเขาเอาไปรักษาอาการต่างๆภาวะมีบุตรยากครับค่ะทีเนี้ยหมอเปิดโรงพยาบาล7แห่งในอินเดียแล้วก็รักษาคนโดยไม่ใช้ยาสักเม็ดนะคะต้องบอกเลยมีแค่ยาแก้ปวดเนี่ยเอาไปคลุกข้าวแล้วให้หนูเย็นเอาเป็นยาเบื่อหนูจะได้ตายซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยหมอก็เลยบอกว่ามีคำพูดอยู่คำเดียวคือหมอพูดให้ไปคิดต่อเองนะคะว่าถ้าหากว่าทุกคนหันมากินผลไม้กันหมดเนี่ยครับคุณก็สุขภาพดีสิและถ้าพวกคุณสุขภาพดีเอ้าพวกคุณก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลสิพวกคุณก็จะไม่ใช่เป็นเมมเบอร์ของโรงพยาบาลสิถ้าคุณกินกันหมดคุณก็อย่างนี้แหละเขาก็เลยเหมือนให้ไปคิดต่อเองอันนี้เป็นคำพูดของหมอนะคะแชร์มา And then lunch is again going to be another fruit based meal. Again, if you want to blow some people's minds, I will commonly eat well over 210 grams of total carbohydrate at a lunch meal. That's my biggest meal of the day.And if you're following a ketogenic diet and you're staying to 30 grams of carbohydrate or less per day, you're eating 210 per week. So I'm eating more carbohydrate energy in one meal than a low-carb person is eating in one week.
แม้กระทั่งอาหารที่เอาไว้รักษาคนเป็นโรคมะเร็งตามแบบฉบับของเกอร์สันเทอราปีก็ยังให้กินผลไม้เลยนะคะเช่นสาลี่ส้มมะม่วงองุ่นมะละกอกล้วยดังนั้นจริงๆแล้วผลไม้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่ที่ผลไม้ทำร้ายเราเพราะเรากินมันตลอดทั้งปีค่ะก็ต้องดูปริมาณและดูฤดูกันด้วยนะคะทุกคน